ตรงเกินนี่ฮะดักบินบายฟ้าเด็กกับปูไม่ยันรักบินบายฟ้ารักบินได้ป่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดเอ็นดูค่ะเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งค่ะเขาได้ออกมาโพสต์คลิปค่ะเล่าเรื่องราวสุดฮาหลังจากที่ภรรยาเก็บบ้านแล้วดันไปเจอของขวัญของสามีเมื่อครั้งรักวัยใสค่ะที่เก็บไว้นานจนลืมบอกเลยงานนี้ค่ะเกือบทำบ้านแตกนะคะโดยผู้โพสต์เนี่ยเขาระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าเมื่อเมียเป็นคนชอบทำงานบ้านแฮชแท็กเด็กใต้ป้ายตรังแฮชแท็กรักเมียซึ่งจากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าฝ่ายภรรยาค่ะได้ถือตุ๊กตาปูนค่ะเป็นรูปอุลตร้าแมนที่มีข้อความเขียนไว้ใต้ฐานนะคะว่ารักบินบายฟ้าเป็นของขวัญค่ะจากแฟนเก่าของสามีที่เก็บไว้จนลืมก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินมาหาสามีนะคะที่กำลังทำงานอยู่แล้วก็เอาของขวัญ นะคะมาแซวแล้วก็อ่านข้อความให้สามีฟังนะคะสุดท้ายค่ะสามีทนไม่ไหวถึงกระหยิบของขวัญอันนี้ค่ะไปทิ้งถังขยะต่อหน้าต่อตาภรรยาโดยทำให้ภรรยาเนี่ยยืนขำไม่หยุดนะคะหลังจากคลิปนี้ค่ะถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วก็แซวกันทั้งโซเชียลนะคะบอกว่างานนี้ฝ่ายชายจะได้ยินประโยคนี้ไปทั้งชีวิตแน่นอนมันจะกลายเป็นตำนานไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไรก็ตามค่ะคลิปดังกล่าวเป็นการแซวเล่นขำๆของภรรยาที่หยอกสามีนะคะไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นเคืองอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันผ่านมานานมากแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างเสียงหัวเราะในโซเชียลอย่างมากค่ะคุณผู้ชมตรงเกินนี่ฮะดักบินบายฟ้าเด็กกับปูไม่ยันรักบินบายฟ้ารักบินบายฟ้ารักบิน